คัดข่าวดีกันต่อนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังคิดว่าอยากจะไปทำศัลยกรรมแล้วก็กำลังคิดว่าอยากจะไปทำในคลินิกมีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะตอนนี้ล่าสุดแพทยสภาเร่งออกกฎควบคุมแพทย์และคลินิกเสริมความงามแล้วให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนี้ค่ะหลังจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งต่อเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดทำศัลยกรรมทุบโหนกทุบกรามหรือที่เรียกว่าวีไลน์และก็เกิดอาการไข้ขึ้นสูงความดันต่ำเป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการผ่าตัดซึ่งนายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขานายกแพทยสภาก็บอกนะคะว่ากรณีดังกล่าวเป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องดมยาสลบอาจเกิดอาการแพ้ยาสลบซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนไข้1ใน 5,000 รายแต่เมื่อไปเกิดเหตุฉุกเฉินในคลินิกที่อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือการช่วยชีวิตไม่พร้อมก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ถึง80%ค่ะส่วนจะเป็นความประมาทของแพทย์ด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องรอการตรวจสอบร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขก่อนหากพบว่าเป็นความประมาทของแพทย์ก็จะส่งเรื่องมายังแพทยสภาให้ดำเนินการกับแพทย์ต่อไปค่ะเราจะรู้ที่เราไม่จริงไม่มียังไม่เคยมีใครดมยามาก่อนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมพวกนี้มีการเก่งของกล้ามเนื้อมีการหอบแล้วก็หายใจลำบากแล้วไข้ยิ่งขึ้นตามมาไข้ขึ้นยิ่งมาทีหลังนะก็จะมีอาการอื่นมาก่อนนั้นแต่ถ้าถึงรู้ก็ถ้าไม่มียาแก้ก็ช่วยยากนอกจากนี้นายกแพทยสภาก็ยังยอมรับด้วยนะคะว่ากฎระเบียบควบคุมแพทย์ในการเปิดสถาบันเสริมความงามในลักษณะนี้ยังไม่มีซึ่งแพทยสภากำลังเร่งดำเนินงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานคลินิกเสริมความงามคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ค่ะไปดูข่าวดีๆทางการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะล่าสุดได้คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับตรวจภายในลำไส้ใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งในลำไส้ค่ะนวัตกรรมนี้เป็นท่อสำหรับสอดเข้าไปทางทวารหนักเพื่อสำรวจหาสิ่งปกติติ่งเนื้องอกหรือสิ่งที่บ่งชี้ว่าจะเกิดโรคมะเร็งโดยท่อนี้มีชื่อว่าโคโรโนสโคปีนะคะที่เป็นผลน่าพอใจถึง 90% ในการตรวจหาหากพบแต่เนิ่นๆและสามารถรักษาให้ประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นทางเลือกใหม่สำหรับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้เรียกว่าโคโรกาดโดยจะตรวจหาสิ่งที่เรียกว่า genetic marker ของมะเร็งในตัวอย่างอุจจาระด้วยความแม่นยำถึง 94% ซึ่งต่างจากการตรวจภายในลำไส้ใหญ่จากวิธีเก็บตัวอย่างจากอุจจาระในห้องน้ำของคนไข้นะคะเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์ห้องปฏิบัติการนี้จะมีระบบอัตโนมัติในการใช้วิเคราะห์อุจจาระเพื่อหา genetic marker 3ตัวโดยจะระบุบอกว่ามีติ่งเนื้องอกขึ้นอยู่ในระบบทางเดินกระเพาะอาหารและลำไส้หรือไม่หากมีคนเข้ามาทำการคัดกรองมากขึ้นจะทำให้อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงด้วยค่ะส่วนคราวนี้อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะตระหนักถึงเรื่องของชีวิตสัตว์ป่าที่นับวันเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมากองทุนสัตว์ป่าโลกพบว่าประชากรสัตว์ป่าโลกได้ลดลงไปเยอะมากค่ะรายงานชื่อว่า Living Planet ของ WWF นะคะซึ่งตีพิมพ์ร่วมกับสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอนเผยว่าประชากรสัตว์ป่าได้ลดลงไปมากกว่า50%ระหว่างปี1970ถึง2010โดยรายงานฉบับนี้ระบุบอกว่าครอบคลุมถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากกว่า 3,000 ชนิดรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกสัตว์เลื้อยคลานและปลาโดยเขตที่พบสัตว์ป่าลดลงมากที่สุดอยู่ในเขตร้อนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตินอเมริกาสาเหตุเกิดจากมนุษย์นะคะอย่างเช่นการทำลายถิ่นอาศัยตามธรรมชาติและภาวะโลกร้อนทางดร.โรบินฟรีแมนนะคะแห่งสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอนออกมาบอกว่าประชากรสัตว์ป่าโลกลดลงถึงขั้นหายนะแต่เขาก็เชื่อว่ายังสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้หากโลกหันมาใช้รูปแบบชีวิตในแบบยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้จะพาไปดูแพนด้าแฝด3นะคะเขาบอกว่าเป็นคอกเดียวของโลกที่เกิดมาแล้วมีชีวิตรอดนะคะตอนนี้พวกมันเนี่ยมีอายุครบ2เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูภาพน่ารักน่ารักกันเลยเนี่ยแหละค่ะแพนด้าแฝด3คอกนี้เกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาในสวนสัตว์ซาฟารีช้างหลงเมืองกวางโจวประเทศจีนขณะนี้ยังไม่มีการตั้งชื่อนะคะเจ้าหน้าที่เรียกพวกมันว่าแพนด้าหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3เพื่อรอผลประ
กวดการตั้งชื่อออนไลน์ที่จะประกาศในเดือนหน้ากิจกรรมหลักของลูกแพนด้าวัยนี้คือกินแล้วก็นอนเท่านั้นพวกมันกินนมวันละ3ครั้งครั้งละ4ออนพอกินเสร็จแล้วก็ต้องจับนอนคว่ำครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งเพราะลำไส้ของลูกแพนด้าในวัยนี้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ค่ะซึ่งแม่แพนด้าจูเฉียวนะคะมีแรงดูแลลูกได้แค่ครั้งละ1ตัวเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเวรให้ลูกแพนด้าแต่ละตัวได้อยู่กับแม่ครั้งละ5วันค่ะส่วนอีก2ตัวต้องให้พยาบาลช่วยดูแลอย่างเต็มที่ไม่ต่างจากการเลี้ยงลูกคนเลยหลังจากลูกแพนด้าเหล่านี้มีอายุครบ6เดือนเจ้าหน้าที่ก็จะส่งทั้ง3ตัวมาอยู่รวมกับแม่และทางสวนสัตว์ก็จะเปิดให้ประชาชนได้ชมความน่ารักของพวกมันได้ในช่วงนั้นเองค่ะน่ารักน่าชังมากๆเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคัดข่าวดีคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความดีๆส่งรายการดีๆแบบนี้นะคะมาหาเราได้หลายช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะส่งมาเลยที่อีเมลค่ะ treefamilynews@gmail.com นะคะส่วน LINE Search ID treefamilynews คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ www.ครอบครัวข่าว.com ค่ะวันนี้ดิฉันธนาสรอมรดายกุลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ